สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายแพทย์พรเทพบอกประโยชน์ส้มตำคือเมนูสู้โควิดได้ดีต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ชื่นชอบของใครหลายคนกับเมนูอาหารสุดจี๊ดนั่นคือเมนูส้มตำนั่นเองล่าสุดคุณหมอด็อกเตอร์นายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์จากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้มาให้ความรู้ว่าเมนูส้มตำนั้นมีประโยชน์และสามารถป้องกันโควิดได้โดยคุณหมอบอกว่าท่านอย่าลืมกินส้มตำใครที่เคยกินส้มตำจะรู้ว่าองค์ประกอบที่สำคัญในส้มตำนั้นมีมะละกอมะนาวกระเทียมพริกมะขามเปียกองค์ประกอบเหล่านี้เมื่อผสมประสานกันแล้วมันได้ทั้งวิตามินซีได้ทั้งแทนนินที่ไปกำจัดเชื้อโรคและยังได้สารต่างที่จะทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานมากมายและมีการปรับสมดุลและเมนูนี้จะช่วยย่อยได้ดีสังเกตได้เมื่อทานท่านจะรู้สึกท้องโล่งกว่าเดิมคุณหมอยังบอกอีกว่าคนไทยโชคดีมากที่ได้ทานบ่อยๆยิ่งดีแต่ต้องไม่ใส่ผงชูรสกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ